ไปดูที่ดิสนีย์ครับตอนนี้โมเดลในการหารายได้ของดิสนีย์เริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเราบอกแล้วว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยเป็นดิสนีย์พาร์คทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Universal Studio หรือจะเป็นดิสนีย์แลนด์หรือดิสนีย์ซีเองก็ตามเนี่ยมันเป็นเครื่องมือทำเงินได้แบบมหาศาลจริงๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยคนที่ไปเที่ยวพาร์คเหล่านี้เนี่ยยังมีปริมาณเยอะอย่างต่อเนื่องต้องต่อคิวต้องอะไรก็ว่ากันไปนะและ experience การไปเที่ยวพาร์คเนี่ยค่อนข้างได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นครับดิสนีย์ฮะตอนนี้มีแผนจะเทงบประมาณอีกประมาณ60 บิลเลียน $60,000 ล้านเพื่อปรับเปลี่ยนแผนนะฮะหา innovation ใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นการทำโรบอติกเขาใช้ว่า animatronicนะฮะแล้วก็ immersive การ storytelling การเล่าเรื่องอะไรต่างๆในดิสนีย์แลนด์เนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยกลับมาเยือนดิสนีย์แลนด์แบบเป็นประจำอ่ะเหมือนแบบไม่มีอะไรทำก็ไปดิสนีย์แลนด์ทุกๆวีคเอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะได้กอบโกยเงินกันอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไปมาละ Universal ที่ไปที่โอซาก้าก็ดีนะฮะแต่ว่าให้ไปทุกอาทิตย์มันไปไม่ได้นะถามว่าสนุกไหมสนุกนะแต่ว่าให้ไปอีกเนี่ยต้องเว้นอีกยาวๆเลยเพราะว่าเก็บทุกเครื่องเล่นไปแล้วนะให้ไปอีกเนี่ยน่าจะดรอปอยู่พอสมควรต้องทิ้งไว้นานๆนะหรือว่าเปลี่ยนที่เอาถ้าทางดิสนีย์จะทำให้มันต้องไปได้ทุกอาทิตย์อ่ะหนึ่งคือราคามันต้องถูกกว่านั้นนะมันจะต้องจับต้องได้มากกว่านี้ต้องมีโซนที่มันแบบอาจจะไม่ต้องเข้าไปเล่นเครื่องเล่นแต่มันเอาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้นะซึ่งดิสนีย์กำลังทำอยู่นะฮะก็พยายามจะใช้ฐานตรงนี้แหละที่หาเงินกันได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยขยายต่ออีกเทงบอีก60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่น้อยนะ